27เมษายน2567หรือ2024เช้าวันนี้จะเป็นน้ำลงเลยน้ำลงทะเลฝั่งนี้จะเป็นทะเลตื้นตรงกลางที่อยู่นะไกลๆที่เห็นแนวเนี่ยจะเป็นแนวหินที่คาดว่าเขาไปทำเป็นเขื่อนกั้นไว้ไกลๆคลื่นจะปะทะแรงๆแค่ตรงนั้นขาวๆขึ้นมาอย่างที่เห็นนั่นแหละจะเห็นอย่างนี้ทั้งวันเลยว่าคลื่นปะทะกระเด็นกระเด็นกระเด็นมันทำให้คลื่นที่เข้ามาที่ชายหาดหรือท่าเรือนะมันอ่อนแรงลงหาดกลางวันไม่ว่าฝั่งนี้หรืออีกฝั่งจะไม่มีคนนอกจากฝรั่งบางคนเพราะว่ามันจะเที่ยงวันนี้ที่พักผมไม่มีคนเลยคาดว่าออกไปทะเลกันหมดออกมากินเหมือนจะเป็นคนสุดท้ายของรีสอร์ทเลยเราพักที่ที่บริการดีเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะโรงแรมแถวนี้มันเต็มจนสร้างใหม่ก็พร้อมจะเต็มโรงแรมนี้ชื่อเวลาน่า